คือเปลี่ยนไปเยอะเลยจากเดิมนะคะแล้วก็คือตอนนี้เหมือนได้บอกว่าตาใหม่ขึ้นมาเหมือนได้หน้าใหม่จริงๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่าคือทีแรกไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อตาใช่ไหมคะรู้แต่ว่าเอ๊ะทำไมตาเราเหมือนแบบช่วงหนังตามันตกลงมาเยอะก็เลยคิดว่าคือปกติอะค่ะจะใช้ตัวสติ๊กเกอร์แบบช่วยให้ทำมีตา2ชั้นนะคะคือปกติมันดูแล้วมันเหมือนมีหลายชั้นแต่เนื่องจากว่าไอ้ชั้นตาข้างบนเนี่ยมันตกลงมานะคะก็เลยมาปรึกษาคุณหมอค่ะก็คุณหมอก็บอกว่าดูแล้วเนี่ยจริงๆแล้วตาเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อตาที่มันตกอ่อนแรงค่ะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงก็เป็นที่มาว่าก็มาทำที่นี่อะค่ะค่ะค่ะอันนี้ตอนช่วงที่มาณวันแรกเลยค่ะตอนแรกรู้ป่ะครับว่าเราเป็นโรคกล้ามเนื้อไม่ทราบค่ะอันนี้ไม่ทราบเลยรู้เพียงแต่ว่าไอ้ชั้นตาเราเนี่ยมันเยอะแล้วหนังตามันเหมือนมันตกลงมาซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอ๋อมันคือกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงตามันลอยๆใช่ค่ะตามันจะแบบเหมือนคนนอนหลับอยู่ตลอดเวลาง่วงนอนตาปรืออยู่ตลอดเวลาง่วงนอนตลอดเวลานะคะค่ะแล้วเขาแก้ยังไงบ้างคะพอจะทราบก็คุณหมอเขาก็แนะนำว่าเนื่องจากว่าเป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงก็เลยจะให้มีการผ่าตัดตรงชั้นตานะคะจริงๆมันก็2สเต็ปเนาะก็คือ1คือกรีดลึกหน่อยแล้วก็ทำให้ลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อตานะคะแล้วก็เก็บนะคะแล้วก็อีกทีนึงอีกสเต็ปนึงก็คือว่าทำให้มันเป็น2ชั้นนะคะนี่คือ2สเต็ปค่ะทีนี้คุณหมอก็ถามเหมือนกันว่าแล้วจะเก็บทีเดียวมั้ยแต่ว่าถ้าเก็บทีเดียวเนี่ยมันจะเป็นเหมือนว่าใช้เวลานานหน่อยในเรื่องของการรักษาแผลแต่จริงๆก็ไม่ได้มีปัญหาเลยแค่แบบอาทิตย์เดียวอะค่ะพี่ก็เอาจริงพี่ก็แต่งหน้าได้แล้วค่ะไม่ได้มีปัญหานะคะแล้วก็แผลเป็นก็ไม่ได้ชัดไม่ได้แทบจะไม่เห็นแล้วแค่เอาแป้งกลบนิดเดียวก็ใช้ได้แล้วอะค่ะก็อยากจะให้คำแนะนำนะคะถ้าหากว่าท่านใดที่มีลักษณะตาเหมือนกับที่ดิฉันเป็นนะคะก็ขอให้แนะนำเลยว่ามาลองมาที่นี่ลองให้มาดูมาเช็คสภาพตาแล้วก็มาปรึกษาคุณหมอดูนะคะว่าจะแก้ปัญหาได้ยังไงบ้างนะคะค่ะก็แนะนำให้มาที่นี่อะค่ะจะไม่ผิดหวังเลยนะคะแล้วก็การดูแลก็ดีมากคุณหมอก็ใส่ใจแล้วก็เช็คอยู่ตลอดเวลานะคะว่าอันนี้เราแฮปปี้แล้วหรือยังลักษณะตาแบบนี้แล้วก็เราโอเคไหมนะคะค่ะค่ะชื่อปุยนะคะก็ได้มารักษาเรื่องของกล้ามเนื้อตานะคะประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็ตอนนี้ก็ประมาณกี่เดือนแล้วเกือบ3เดือนเนาะเข้าเดือนที่3ค่ะค่ะคุณลูกพี่หนูตรงนี้นะหลับตาครับลืมตาครับมองด้านนู้นครับมองกล้องครับมองด้านนู้นนะครับมองกล้องครับ